สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่นี่หมอชิดนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ช่วงเดือนเมษายนนะครับผมหลบร้อนครับอุณหภูมิ40กว่าองศาโอ้โหบางคนเป็นบ้าหมาก็เป็นบ้าคนก็เป็นบ้าใครๆก็เป็นบ้ากันหมดแต่ผมไม่เป็นครับผมฉลาดครับผมหลบร้อนเข้ามาสั่งของเย็นๆในร้าน น้องครับกาแฟร้อนทีนึง นั่นยิ้มไม่พอใจนี่คนหรือโจรครับผมเคยเป็นโจรมาก่อนจะเปิดร้านกาแฟหรือเปล่าครับกาแฟเย็นกาแฟเย็นมาพี่สั่งโอ้ไฮโซร้านโอชากาแฟเฮ้ยพี่ลิงนี่อยู่ในนี้ไงเนี่ยอะไรทำไมอยู่ตรงนี้ก็เดินพี่รู้ไหมว่าหนูอยู่ข้างนอกร้อนมากเลยอ่ะทำไมไม่สงสารเลยมันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะแล้วเข้าใจป่ะคือแบบเดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงหรือบทมันอยู่ข้างนอกร้อนเนี่ยอ่ะก็จะไม่รู้เหรอว่าพี่เข้ามาอยู่ในนี้แล้วอ่ะพี่ทำไมพี่ไม่เรียกหนูพี่เรียกแล้วนุ่นไม่ได้ยินมันเสียเวลามากพี่นี่เรามาทำงานครับเวลาพี่ดูไม่มาพี่เป็นแบบนี้ตลอดคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำรายงานหรือเปล่าหรือต้องยังไงหรือตอนนี้เลยด่าพ่อพี่ก็ได้นุ่นถ้านุ่นจะพูดกันทำไมไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยเสียเวลาสินี่มันกี่โมงแล้วเรานัดเขาที่บ้านเขาแล้วทำไมพี่มาอยู่ตรงนี้ใจเย็นใจเย็นมันควรจะทำให้งานเนี่ยเดินเร็วขึ้นแต่พี่ทำให้ช้าลงใจเย็นสั่งพี่นั่นแหละสั่งอะไรกินจะได้เย็นเย็นลงใจเย็นกาแฟร้อนที่ไหนโอ้ยเล่นไปแล้วเมื่อกี้พี่เขาเล่นอะไรนี่อะไรนี่อร่อยปะอร่อยอันนี้กาแฟของร้านเขาโอชากาแฟโอชากาแฟที่หนึ่งพี่มานั่งเนี่ยพี่มีเหตุผลพี่ไม่ได้ทิ้งเวลาไปเปล่าเหตุผลของพี่คืออะไรคะพี่มารู้เรื่องของแขกรับเชิญของเราเรียบร้อยพี่สืบหมดน้องเขตฮะอะไรนะน้องเขตธาระเขตธาระเขตพูดได้เนาะได้สิน้องเขตธาระเขตน้องเขตธาระเขตเนี่ยเขาจะมาที่ร้านนี้ทุกวันเขาเป็นเจ้าของร้านเหรอเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแต่เขามาทุกวันมันต้องมีเหตุผลมาจ่ายดอกเบี้ย9 8เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดประตูนี่แล้วปิดประตูใช้มือขวาเสยผมเขาจะมือซ้ายถอดแว่นโชว์ความหล่อสวมแว่นกลับไปอิ่มตาตัวเองเขาเดินไปที่เคาน์เตอร์กาแฟแล้วตะโกนว่าอเมริกาโน่หัวเย็นนุ่มแก้วครับผมเขาจะทำอย่างนี้ทุกวันเขาหันหลังกลับแล้วเขาก็เดินออกจากร้านไปเขาทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเห็นไหมโน่อะไรพี่สุดยอดเขาไปแล้วแล้วไงเขาเป็นแขกรับเชิญเราแล้วเราอ่ะเฮ้ยนุ่นไม่ต้องตกใจแล้วเราจะสัมภาษณ์ใครก็เขาไปแล้วอ่ะแล้วเขากำลังจะกลับมามันไม่น่าเชื่อนุ่นนั่งพี่ครับขอหลอดแบบนั้นเนี่ยเขาหันหลังกลับเขากำลังจะเดินไปเปิดประตูเฮ้ยนั่นสิแต่อีกก็เล่นยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกรับเชิญเดี๋ยวอะไรอะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์จริงใช่ป่ะยังอ๋อไม่จ่ายตังค์อย่างนี้ทุกวันเลยเหรอประจำประจำเลยยังหน้าเลยอ๋อแนะนำกันก่อนยืนตรงกลางแขกรับเชิญของเราครับน้องเขตธาระเขตครับสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการครับผมทำไมกินร้านนี้ประจำใช่ไหมมาทุกวันจริงๆเหรอคะครับผมร้านนี้รสชาติกาแฟดีแต่อร่อยนะโอเคนะครับดีครับดีเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วทานหลายร้านนะครับทานมาทำไมต้องทานหมายถึงว่าชอบด้วยแล้วทานหมายถึงว่าร้านไหนอร่อยก็ไปอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วผมว่าแต่ละร้านเนี่ยทำไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันพี่ลองไปดู10ร้านก็ไม่เหมือนกันครับคิดจะเปิดร้านกาแฟหรือถึงต้องมาหาอะไรอย่างงี้คิดครับคิดอยากทำเดี๋ยวจะไปเรียนแล้วจะเปิดที่ไหนฮะข้างๆร้านพี่ลองเรียนครับผมชื่อร้านโอคาเฟ่แข่งอยากเปิดจริงๆอยากเปิดครับอยากเปิดจริงเพราะเป็นคนชอบทานแล้วเคยไปถามเรื่องเรียนว่าเรียนเป็นบาริสต้าทำไงอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเอาละครับมาร้านกาแฟนี้ทุกวันใช่เดี๋ยวไปบ้านนะนี่เห็นไหมพี่นุ่นพี่ทำงานยังไม่ไปบ้านพี่ยังไม่ไปบ้านผมต้องแวะไปทำบางสิ่งบางอย่างครับนิดหน่อยเบาๆแวะไปหาหญิง
แน่นอนฮะไม่ใช่ไม่มีไม่บอกว่าเป็นอะไรไปด้วยกันนี่แหละครับผมไปด้วยกันไม่ก็ไปบ้านเลยสิใกล้ๆไม่ใช่หรอทางผ่านนะทางผ่านเบาๆสบายเอาเบาๆนะเบาๆสบายโอเคเดี๋ยวทำไมเราต้องไปอ่ะอ่ะงั้นนุ่นอยู่นี่นุ่นอยู่นี่มั้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่แค่ถึงบ้านแล้วพี่โทรบอกแต่นุ่นไม่ได้ตังค์นะปังอะไรเดี๋ยวๆครับคือทำอะไรอ่ะกีฬาอะไรเขาเรียกว่ากีฬาอะไรอันไหนสิ่งที่ทำเมื่อกี้นี่คือปัญจศิลาสน์ครับไม่ใช่เล่นลิเกใช่ไหมไม่ใช่เล่นลิเกเดี๋ยวปัญจศิลาสน์เขาเรียกอะไรลิเกลองเงงอะไรของทางใต้แต่หนูเคยได้ยินนะพอหนูได้ยินว่าปัญจศิลาสน์เนี่ยคือระบุอยู่ในกีฬาครับเกมด้วยใช่ครับผมเป็นกีฬาของผมเนี่ยแต่งแบบนี้เป็นแบบไล่ลำครับเดี๋ยวไปต่อสู้กันไปบ้างไอ้ที่ว่าจะไม่แวะบ้านมาแวะคือแวะที่นี่แวะที่นี่มาแวะลำก่อนแวะลำก่อนเขาเรียกอะไรประเภทไล่ลำประเภทไล่ลำครับผมอ๋อมันอ้าวก็มันมีแค่อันไล่ลำไม่ใช่เหรอพี่เห็นมีจริงเนี่ยพี่เห็นจริงสี่เกมเนี่ยอย่างเงี้ยสิบกูงงเลยเฮ้ยสิบอะไรวะเอ้ยนี่อันนี้เหรอนี่ครับไล่ลำแล้วมีเขามีอ๋อแล้วก็มีแบบอาวุธด้วยนี่ไงพี่ดูสิอาวุธน่ะไม่แต่เราไม่เห็นมีตีตัวอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะอันนั้นเป็นเราแบบก็คือพอเก่งแล้วก็เริ่มใส่ลีลาใส่ท่าทางเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่ว่าใครจะเอาแบบไหนบางคนก็เหมือนแบบเฮ้ยเนี้ยมันก็จะมีเสียงดังงี้ใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงมาเล่นอันนี้ล่ะคะเล่นก็ชอบเหรอชอบลำใช่ไหมชอบลำความจริงมาดีกว่าชอบใส่กระโปรงจะบ้าเหรอครับผมก็เป็นคุณพ่อครับคุณพ่อแนะนำให้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อชอบเหรอพ่อชอบเขตลองดูไหมไล่ลำสวยงามกระบี่บองสังเกตจากผ้าเนี่ยเหมือนทางใต้อะใช่ครับทางอินโดนีเซียทางก็คือโซนใต้ลงไปเป็นกีฬาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็เล่นกันเริ่มต้นครับผมเห็นแล้วท่านผู้ชมสังเกตก็คือเริ่มต้นเนี่ยตอนในกีฬาซีเกมครับผมนะครับอินโดนีเซียถ้าจะไม่ผิดอินโดนีเซียเอามาบรรจุก่อนใช่ครับเสร็จแล้วทุกคนก็มาเล่นอยู่ระดับไหนสมมติว่าในประเทศไทยก็ท็อป5นะครับอยู่1ใน1 1 5นี่ก็เวียนกันไปใครก็อาจจะใช่เหรอครับเฮ้ยดีครับดีแต่มี2แบบนะฮะของผมนี่จะเป็นไล่ลำนะครับใช่ไล่ลำแล้วมีต่อสู้ด้วยครับพี่ฮะเป็นแบบต่อสู้มีแบบต่อสู้ด้วยเหรอได้เหมาะกับพี่มากสู้กันยังไงครับเฮ้ยได้เนี่ยเหรออ้าวมวยจีนอย่างนี้อย่างนี้ต้องโดนเดี๋ยวพี่นุ่นลองดูนะครับนุ่นลองเป็นแบบเอางี้พี่มาดูดีกว่าพี่อยากเห็นมากพี่จะได้สังเกตได้ลองฝึกดูคล้ายลำกลัวทำได้ไม่อันนี้แข็งแรงต้องต่อสู้อันตรายให้หนูต่อสู้กับพี่บ้างอันตรายหวายเบยนุ่นมันเฮ้ยนุ่นดูนุ่นให้พี่มาไม่ได้ต้องนุ่นแล้วเออก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนทั้งคู่ครับผมเดี๋ยวมาลองเล่นกันพร้อมนะชุดได้ครับไหนพี่ลองเลยสิครับผมเออใช่โอ้ยเฮ้ยนุ่นครับอีกนิดเดียวดังปุ๊บลมผ่านดังปุ๊บก็มัน5นี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ทำเตะๆอ่ะก็ใช่ใช่ก็ใช่แต่มันต้องให้ถูกต้องไปสักนิดนึงนะอ๋อไม่ได้ทางนี้ครับผมพร้อมแล้วใช่มั้ยครับพร้อมแล้วนะครับผมเด็กน้อยจัดให้เด็กน้อยหน่อยครับผมเดี๋ยวแนะนําโค้ชให้รู้จักครับผมเดี๋ยวแนะนําโค้ชให้รู้จักโค้ชของเรานะครับโค้ชของเราวันนี้นะครับผมครับผมค่ะสวัสดีนะคะโค้ชสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําโค้ชให้น้องบอกว่ามี2แบบ2แบบนะครับผมอธิบายได้มั้ยครับ2ประเภทในการแข่งขันนี่มันจะมี2ประเภทครับต่อสู้กับประเภทไล่ลำไล่ลำคือน้องเขาแล้วยังต่อสู้ล่ะคะต่อสู้ก็จะเป็นตามรุ่นอายุอายุก็คือถ้าเป็นระดับประชาชนเนี่ยอายุก็17ปีขึ้นไปครับถ้าเป็นเยาวชนก็15ปีไม่เกิน18ปีแล้วอย่างนี้รุ่นไหนครับแล้วอย่างนี้รุ่นไหนสายของโค้ชจะเป็นสายส้มครับนี่สายโค้ชเหรอครับครับโอ้โหแล้วผมไม่รู้ครับผมเห็นวางอยู่นั้นผมเห็นสีมันตัดกันไม่เกี่ยวแล้วครับจริงไม่ได้ของโค้ชสีแดงอันนี้จะเป็นสายตามเบสิกครับเรียนตามลำดับตั้งแต่มาจากเทควันโดเหมือนยูโดนครับผมอยากเห็นอยากเห็นโค้ชหรือให้ใครทำอ่ะโค้ชโค้ชเอาอาวุธไหมฮะให้โค้ชลองอาวุธให้ดูไหมครับไม่จุดมือใช่ไหม
ให้เด็กน้อยโชว์ก็ได้ฮะหนูมานี่ชื่ออะไรคะเออชื่ออะไรลูกนาชานาชาชาเล่นมากี่ปีแล้วเล่นเดี่ยวหรือเล่นคู่เล่นเล่นประเภทค่ะต่อสู้แล้วก็ไล่ลำด้วยต่อสู้แล้วไล่ลำด้วยระดับไหนครับคุณครูกีฬาเยาวชนที่สุพรรณบุรีที่ผ่านมานะครับครับได้เหรียญทองครับได้เหรียญทองเก่งเก่งโอ้ว่าทำไมท่าเธอสวยมากให้สอนได้ใช่ไหมคะสอนสอนสอนพี่นุ่นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยยังเหมือนท่าแปลงว่างเลยอ่ะครับเอามือสองข้างแล้วก็แกะเอาไว้ yeahพอได้นะนี่ทั้งหมดนี้คือ1กระบวนท่า100กระบวนท่าท่านนุ่นอย่าเก่งนุ่นต้องไปเขาเหลียงซานครับต่อไปก็เป็นทางพี่ลิงแล้วค่ะสำหรับการต่อสู้ต่อสู้ฮะสายไหนระดับไหนระดับดูสายแล้วก่อนระดับครูเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนครับวันรับแต่เขาเตะยังไงบ้างถ้าชกเนี่ยถ้าชกชกครับชกเราแสดงได้ครับผมโอ้ยนุ่นก็แสดงไงแสดงหนึ่งแต้มนะครับถ้าเตะก็ได้สองแต้มครับโดนด้วยเป็นไงเขตพี่เป็นไงสะเทือนถึงนี่เลยแต่ถ้าจะได้คะแนนบวกสมมติว่าพี่เตะผมเหรอฮะพี่เตะผมเตะผมปัดพี่แต่ผมชกคือเตะได้คะแนนมากกว่าต่อยโอ้ยสบายหมูตู้หมูตู้นาเทศมีอีกอันนึงที่คะแนนสูงสุดครับก็คือการทำล้มคือต่อสู้ทำล้มครับล้มทั้งยืนอย่างไรครูลองดูเดี๋ยวผมเอานักกีฬาดีกว่าอันนี้เข้ามาแล้วก็เฮ้ยลองดูไหมลองเตะเหรอลองล้มไหมพี่ทำน้องก็ได้น้องเอาน้องตัวเล็กดีกว่าฮึบมือสายช้อนมือนี้ช้อนเข้ามือไหนช้อนไหนมือนี้ช้อนขามือนี้ช้อนขาเตะช้าๆครับขาครับพี่ช้อนเข้าไปพี่อันนี้พยุงน้องเขาหน่อยพี่เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในขัดขาขัดขาขัดขาอย่างงี้เวียให้เขาล้มให้เขาล้มเฮ้ยล้มโดนโดนอย่างงี้อันนี้พี่ตอนนี้พี่ลิงก็พื้นฐานได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองแบบทำเป็นแข่งกันจริงๆผมเลือกคนตัวใหญ่ที่สุดในนี้เลยดีกว่าเลือกเลยพี่อยากสู้เลยมุ้งเลยเอาตัวโตมาดีกว่าให้ตัวเล็กถีบแดงถ้าถีบถ้าถีบมาเราต้องป้องกันนะคะเราต้องป้องกันโอ้แล้วก็เหยียบเท้ากันหมูตู้หมูตู้อ่ะลองอีกทีพี่ลิงโอเคกับผมไหมแบบประเภทประสานมุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ถอยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลิงได้เฮ้ยโอ้ยครูมีใครได้คะแนนด้วยฮะตีครูหยุดอะไรครูตีแปลว่าหยุดครูจะทำไงเนี่ยครูบอกให้ตีครูทำงานของครูตีภาษาครูบอกให้ตีภาษาเขามาจากศิลป์ภาษาอินโดนีเซียคือภาษาอินโดนีเซียคือหยุดครูค่ะแล้วเมื่อกี้นี้โค้ชใครได้รู้สึกว่าพี่ลิงเขาจะได้เยอะกว่าครับเยอะกว่าอันนี้พี่ลิงเขาชนะครับโอ้ยอันนี้เสร็จยังทำไมเหนื่อยจริงนะแล้วไปบ้านกันดีกว่าไหมขอบคุณครูน้องๆแล้วเราไปบ้านเคเด้อแล้วก็ระหว่างว่ากีฬาประเภทนี้นะคะปั่นจักรศรีรังนะคะจะได้ที่นิยมครับแล้วผมจะบอกเลยนะคนไทยนะเรียนกีฬาประเภทนี้จะทำได้ดีกว่าชาติอื่นๆเพราะเรามีพื้นฐานที่เหนือกว่าคนอื่นเยอะใช่ก็คือพื้นฐานมวยไทยพื้นฐานมวยไทยพื้นฐานกีฬากระบี่กระบองของเราเยอะเลยขอบคุณโค้ชด้วยโค้ชรอดีนะครับผมแล้วก็น้องๆทีมชาติด้วยนะนี่ต่อไปอนาคตครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะเราจะสะสมไอ้ที่ไม่มีความเป็นคุณสตรีแต่ยุ่งเฮ้ยครับผมว้ายเฮ้ยนี่อะไรอ่ะรางวัลเนี้ยมันเป็นรางวัลยังไม่อยากรู้เดี๋ยวก่อนนี่คือแฟนเหรอครับแฟนปะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยนี่ใครมาเล่นตรงนี้เนี่ย
ับภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดี